สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอสเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นและใช้เป็นที่พักอาศัยในทะเลสาบติติกาก้าวันที่22เมษายนพุทธศักราช2562เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเปรูซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย12ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปท่าเรือของโรงแรมลิเบตาดอลาโกติติกาก้าเพื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอสชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอสเป็นชุมชนขนาดเล็กอยู่ในทะเลสาบติติกาก้าทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกาและอยู่เหนือระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกที่ระดับ 3,800 เมตรประชากรของเกาะลอยน้ำอูรอสสืบเชื้อสายมาจากชนพื้นเมืองดั้งเดิมของทะเลสาบติติกาก้าพูดภาษาปูกินาอยู่อาศัยและรักษาวิถีชีวิตบนเกาะลอยน้ำนี้มานานหลายร้อยปีปัจจุบันมีเกาะลอยน้ำประมาณ100เกาะและมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2,000 คนส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงและเปิดชุมชนให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตศึกษาวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลกและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ลืมรากเหง้าของตนเองเมื่อเรือยนต์พระที่นั่งถึงยังเขตชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเรือพระที่นั่งที่ทำจากต้นโตโตราเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเกาะซูมาเชียาอูรอสเป็นภาษาไอมารามาจากคำว่ากานาอูรูหมายถึงวันฟ้าใสในอดีตชาวอูรอสเคยอาศัยอยู่บนแผ่นดินใหญ่แต่ต้องอพยพหนีการยึดครองของชาวกุย่าและชาวอินคาจากแผ่นดินค่อยๆถอยร่นไปอาศัยอยู่ในทะเลสาบติติกาก้าใช้ทุ่นที่เป็นรากต้นโตโตราหรือต้นกกทำเป็นเกาะลอยน้ำเมื่อบ้านเมืองสงบชาวอูรอสเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับคนบนแผ่นดินใหญ่มากขึ้นและแต่งงานข้ามเผ่ากับชนพื้นเมืองอื่นภาษาปูกินาจึงสูญหายไปปัจจุบันเกาะลอยน้ำอูรอสเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของทะเลสาบติติกาก้าที่เกาะซูมาเชียามินาโรเจอร์บิลกาประธานชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอสนายกิลเบิร์ตลูคาโนประธานเกาะลอยน้ำอูรอสเกาะซูมาเชียาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรวิถีชีวิตของชาวอูรอสชาวอูรอสสาธิตการเตรียมต้นกกที่พบได้ทั่วไปในเขตน้ำตื้นของทะเลสาบติติกาก้าสร้างเป็นเกาะลอยน้ำใช้ทำเรือแจวใช้สร้างบ้านและของใช้ในชีวิตประจำวันชาวอูรอสจะตัดต้นกกให้สูงห่างจากพื้นประมาณ20เซนติเมตรเพื่อรักษารากให้สมบูรณ์ผลิดอกออกใบได้อีกรากของต้นกกที่ตายแล้วจะทับถมรวมกันเป็นทุ่นลอยน้ำชาวอูรอสจะตัดทุ่นลอยน้ำจากพงกกเป็นก้อนๆแล้วลากมารวมกันมัดเป็นแพรแล้วจึงใช้ต้นกกปูสลับไปมาหลายชั้นเมื่อทำเสร็จช่วยกันฉลองเต้นรำเหยียบให้กกแน่นใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสร้างเสร็จเกาะจะลอยอยู่บนน้ำที่ลึกประมาณ4เมตรใต้น้ำมีหลักปักช่วยยึดเกาะไม่ให้ลอยไปมาไร้ทิศทางชาวอูรอสจะเติมต้นกกอยู่เสมอเพื่อรักษาเกาะให้มีอายุการใช้งานได้นานบางเกาะอยู่ได้นานถึง 25-30 ปีเกาะขนาดเล็กอาศัยได้ 2-3 ครอบครัวส่วนเกาะขนาดใหญ่มีถึง10ครอบครัวเมื่อมีการขัดแย้งชาวอูรอสจะใช้เลื่อยตัดแยกเกาะออกจากกันเพื่อไปสร้างอาณาเขตใหม่บ้านของชาวอูรอสแบบดั้งเดิมเป็นทรงกระบอกต่อมาพัฒนาเป็นรูปทรงต่างๆให้พักอาศัยได้สะดวกยกฐานสูงป้องกันความชื้นบริเวณประกอบอาหารใช้หินก้อนใหญ่วางเป็นฐานเพื่อก่อไฟเมื่อทำอาหารเสร็จต้องดับไฟทันทีเพื่อความปลอดภัย
ชาวอูรอสจะจับปลาในทะเลสาบติติกาก้าเป็นอาหารเลี้ยงนกและเป็ดเพื่อกินไข่ต้นกกยังนำมารับประทานได้ด้วยปัจจุบันชาวอูรอสเริ่มมีไฟฟ้าใช้มีห้องน้ำมีการสาธารณสุขที่ดีขึ้นจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเรือยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงเรียนประถมศึกษาชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอสนายฟลอเรนติโนปัมป้าและนางอามิเลียหญิงชาวอูรอสตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2506เพื่อส่งเสริมให้เด็กชาวอูรอสได้รู้หนังสือปัจจุบันมีนักเรียน25คนอายุระหว่าง 7-12 ปีมี2ห้องเรียนคือห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6เด็กทุกคนไม่เสียค่าเล่าเรียนมีองค์กรการกุศลและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนสร้างห้องเรียนบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและจัดหาน้ำสะอาดให้เด็กทุกคนได้ดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีเด็กชาวอูรอสจะนั่งเรือพายไปโรงเรียนทุกเช้าเด็กที่โตขึ้นจะไปเรียนต่อในเมืองโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอนและเงินบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนประถมศึกษาชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอสด้วยชุมชนเกาะลอยน้ำอูรอสเป็นชุมชนที่สามารถอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้ควรที่จะส่งเสริมให้มีอยู่ต่อไปการทำให้คนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศและวัฒนธรรมเป็นสิ่งจำเป็นทำให้ทราบที่มาทราบความเชื่อมโยงหากนักท่องเที่ยวเข้าใจความสัมพันธ์นี้จะท่องเที่ยวอย่างถูกวิธีไม่ทำลายส่วนคนในท้องถิ่นต้องตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ต้องช่วยกันรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้และส่งเสริมให้เกิดประโยชน์อย่างมีรากฐานและยั่งยืนเวลา 15:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานอินคามันโกกาปักเมืองคูเลกาประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเปรูเที่ยวบินพิเศษเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองคูเลกาไปยังกรุงลิมาเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานกองบินที่2ฐานทัพอากาศกายาโอกรุงลิมาในเวลา 17:45 นหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมสวิสโซเทลลิมาที่ประทับเวลา 20:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องอินคา3โรงแรมสวิสโซเทลลิมาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเกษณีพลานุวงศ์เอกอัครราชทูตณกรุงลิมาข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิมาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเปรูโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวัตภัยในหลายจังหวัดของภาคเหนือวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือราษฎรพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางซึ่งที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน700ชุดและอำเภอสันป่าตองจำนวน 1,000 ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรและพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกันนี้ได้พระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานในโอกาสนี้ด้วยองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัยที่เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนทำให้เกิดความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจุฬาอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายที่จังหวัดพะเยาได้เกิดเหตุวาตภัยเมื่อวันที่17 18และ21เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน 1,146 ครัวเรือน
องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังผู้ประสบวาตภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ผู้ประสบภัยที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานและมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบภัยและเชิญของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจต่อไปองคมนตรีติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในลุ่มน้ำชีและมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่จังหวัดชัยภูมิที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชัยภูมินายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีได้ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในลุ่มน้ำชีและมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิซึ่งการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชีในส่วนของจังหวัดชัยภูมิยังเป็นไปตามแผนที่วางไว้และสามารถจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและอุตสาหกรรมได้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2562รวมทั้งจังหวัดได้เตรียมแผนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในจุดที่ขาดแคลนไว้แล้วทั้งนี้จังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำชีที่ผ่านมาได้น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9มาสู่การปฏิบัติสร้างน้ำสร้างป่าสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างฝายชะลอน้ำพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินสามารถกักเก็บน้ำได้เกือบ800ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีขณะที่ความต้องการใช้น้ำภาพรวมทั้งจังหวัดอยู่ที่ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปียังคงต้องพัฒนาแหล่งน้ำทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานให้สามารถกักเก็บน้ำเพิ่มอีก600กว่าล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีสำหรับสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีปัจจุบันมีระดับต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร20เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้อยมีปริมาณเพียงพอในการผลิตน้ำประปาแต่ก็ได้รณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและงดทำนาปรังรัฐบาลจัดพิธีมหามงคลทางศาสนาอุทิศถวายสมเด็จพระบรมมหากษัตริยาธิราชเจริญพระพุทธมนตร์และสวดถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เวลา 17:00 น.พระลานพระราชวังดุสิตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประธานในพิธีวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเข้าประรำพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยยุคกลางสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารประธานสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์30รูปสวดมาติกาจบแล้วนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรที่อาจสงฆ์แถวหน้า10รูปข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตรจนครบพระสงฆ์สดับปกรณ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบนายกรัฐมนตรีประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์10รูปนอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จนครบนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรพราหมณ์สวดถวายพระพรสังฆีตาจารย์และศาสนาจารย์ศาสนาซิกสวดกีรตันและอาร์ดัสขอพรจากพระศาสดาในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์5ศาสนาพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลดังกล่าวนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไปคณะบุคคลและประชาชนไปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตให้มีพระพรรณนามัยแข็งแรงโดยเร็วตลอดทั้งวันนี้ที่บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆนำจากการดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนมีพระพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็วอาทิสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายภาควิชาสรีรวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นายเขมทัศน์พรเดชกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนบริษัทสยามนิสสันเซลล์จำกัดหัวหน้าพักพลังประชารัฐคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเสถียรธรรมสถานสโมสรซอนต้ากรุงเทพ8กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนจุฬาราชมนตรีวชิราวุธวิทยาลัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศไทยขณะเดียวกันได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตอาทิผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการปลัดกระทรวงพลังงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการมูลนิธิปัญญาธรรมสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอธิบดีกรมสรรพากรสมาคมแม่บ้านทหารบกบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตลอดจนประชาชนทั่วไปจังหวัดตากจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญวันนี้พลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเล่มและเจดียุทธหัตถีตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้านตากมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาทุกหมู่เหล่าจำนวน 1,500 คนเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ช่วยกันทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้เก็บกวาดขยะเศษวัสดุบริเวณโดยรอบให้มีสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงามหลายหน่วยงานสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกลในการทำกิจกรรมในครั้งนี้หนองเล่มเป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายบริเวณเดียวกันมีเจดียุทธหัตถีหรือเจดีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ารามคำแหงมหาราชชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเจดีชนช้างเป็นโบราณสถานมีอายุอยู่ในสมัยกรุงสุโขทัยมีเรื่องราวเล่าว่าหลังจากที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้เสด็จขึ้นเสวยราชณกรุงสุโขทัยโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่งณยอดดอยสูงตรงบริเวณที่พระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพ่อขุนสามชนเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในครั้งนั้นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตราธิราชบรมคัตติยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนที่16พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยสถาปนาพระอิสริยศักดิ์พระราชวงศ์เฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นการเฉลิมพระนามเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และใช้มาจนถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันพระปรมาภิไธยแปลว่าชื่ออันประเสริฐยิ่งหมายถึงพระนามของพระมหากษัตริย์ราชเจ้าตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรหลังจากที่ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยแต่เดิมนั้นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยของพระองค์เองโดยขึ้นต้นว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีและมีสร้อยพระนามเหมือนกันทั้ง3รัชกาลเมื่อราษฎรกล่าวถึงพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลได้สมมตินามของแผ่นดินว่ารัชกาลที่1แผ่นดินต้นรัชกาลที่2แผ่นดินกลางและรัชกาลที่3แผ่นดินนี้โดยรัชกาลที่3ไม่โปรดการออกนามแผ่นดินดังกล่าวเนื่องจากทรงเกรงว่าต่อไปราษฎรจะเรียกรัชกาลของพระองค์ว่าแผ่นดินปลายหรือแผ่นดินสุดท้ายนั้นจะไม่เป็นมงคล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่1และรัชกาลที่2แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยถวายพระนามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธรูปรัชกาลที่2ถวายพระนามว่าพระพุทธเลิศล่านภาลัยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชดำริให้เรียกนามแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ทั้ง2รัชกาลตามนามพระพุทธรูปและมีพระราชดำริว่าพระนามของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลควรใช้แตกต่างกันเพื่อมิให้ราษฎรเกิดความสับสนในการออกนามแผ่นดินดังเช่นในอดีตพระองค์จึงถวายพระนามใหม่แด่สมเด็จพระบุรพกษัตริย์ทั้ง3รัชกาลซึ่งเหมือนกับพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทุกตัวอักษรเนื่องจากในเวลานั้นยังไม่มีธรรมเนียมที่จะต้องมีพระปรมาภิไธยแตกต่างกันในแต่ละพระองค์นอกจากนี้รัชกาลที่4ทรงกำหนดหลักการเฉลิมพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ตามลำดับรัชกาลโดยรัชกาลที่เป็นเลขคี่ให้ใช้คำว่าปรมินทรรัชกาลเลขคู่ให้ใช้คำว่าปรมินทรเป็นเครื่องหมายสังเกตพระนามพระมหากษัตริย์ไทยตามหลักพระราชนิยมในการตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จะเสด็จถลึงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีนั้นจะมีพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยในวันที่5พฤษภาคมณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยและในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ตามโบราณราชประเพณีที่สืบต่อไปด้วยเหมือนดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ที่ประกอบคุณงามความดีมีคุณวุฒิปรีชาสามารถรอบรู้กิจการด้านต่างๆทั้งในราชการแผ่นดินและการต่างประเทศมีความสามารถวางพระองค์ให้เป็นที่ยำเกรงนับถือในนานาสันติบาตระหว่างประเทศดำรงมั่นอยู่ในสุจริตสัมมาจารีหรือประพฤติดีเป็นผู้ที่ไว้วางพระราชหฤทัยปฏิบัติหน้าที่กิจการซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการมีความจงรักภักดีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอยู่โดยปรากฏสมควรที่ได้รับพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ให้เป็นที่เชิดชูเกียรติมี4พระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาทนเรนทรสถาปนาเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระชัยนาทนเรนทรพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤทธิยากรหม่อมเจ้าวิวัฒนชัยชัยยันสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยและหม่อมเจ้านักขัตรมงคลกิติยากรสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านักขัตรมงคลจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ